เจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยก็ล้างกากก็ร้องกากทุกรายแหละใครจะมาทำอะไรให้เราตายหรือว่าเราไปทำอะไรให้สัตว์ตัวได้ตายมันก็กลัวตายเหมือนกันมันอย่าไปทำสัตว์ให้ตายนะครับเหมือนกับเรากลัวตายเช่นเดียวกันนี่รูปแบบสัญชาตญาณจะเป็นเช่นนี้นะครับทีนี้คำว่าสันดานนี่สันดานเนี่ยผมว่ามันผิดแผกไปจากสัญชาตญาณนะมันกำพืชสันดานเนี่ยไม่กำพืชแต่นี่ผมว่ามันตกตะกอนนอนก้นมันเป็นตะกรันขุดก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้ต้องไปเจอเองนะแปลว่าเจอจริงๆจังๆด้วยตัวเขาเองนะเช่นเจอครั้งเดียวแล้วก็หมดโอกาสแก้ตัวเลยประมาณนั้นครับผมสันดานดิบไงดิบนะก็ลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าท่านอยู่หน้าจอท่านอยู่ในส่วนไหนเป็นลักษณะสันดอนไหมที่อ้างถึงเมื่อตอนต้นสัญชาตญาณไหมแล้วสันดานหรือเปล่าพวกสันดานดิบแกล้งก็ไม่ได้นะครับก็แปลว่ากำพืชพันมาตั้งแต่ภพชาติที่แล้วก็ว่าไปกลุ่มไซตอนก็คือไซตอนมาตลอดชาตินี่เด้อซาตานก็ซาตานมาตลอดเงี้ยราหูก็ราหูมาตลอดเงี้ยโอเคมั้ยครับมัจจุราชกับมัจจุราชมาตลอดเงี้ยโอกาสจะมาเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นจะต้องไปเจอพระศาสดาเอกนู่นนะครับจะเปลี่ยนได้เช่นองคุลิมาลเงี้ยใช่มั้ยองคุลิมาลถือไปเป็นสันดานนั่นสันดานดิบโอเคมั้ยต้องเจอพระพุทธเจ้าแบบนั้นนะจึงจะพลิกขั้วโลกได้ถ้าเจออย่างท่านอย่างผมเนี่ยโอ้ยไม่มีทางเอาชนะองคุลิมาลได้เงี้ยเพราะว่าองคุลิมาลมันสันดานดิบจริงๆพอนึกออกนะเราให้ฟังกันอย่างนี้ว่าท่านอยู่ในรูปแบบขององคุลิมาลไหมล่ะก็คงไม่ใช่มั้งเนาะถ้าใช่ใครจะมานั่งฟังลุงออกนะสันดานองคุลิมาลไม่มีใครมานั่งฟังลุงออกหรอกจริงเพราะอะไรรู้ไหมฟังปุ๊บไม่ได้มันตับแตกตับจะแตกตายเข้าใจไหมมันสะเทือนสางกระเพื่อมไปยังมดลูกประมาณนั้นโอเคไหมคนที่ฟังลุงออกได้ก็ต้องฟังคนที่มีใจสบายๆเป็นกลางๆไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยออกหน้าออกตาเงี้ยคงไม่ใช่คนประเภทนั้นผมว่าถ้าประเภทนั้นคงฟังลุงออกยากเพราะใจมันจะขาดมันปะทะมันประทังงั้นกับพวกเราถึงออกอยู่บ้านเดียวกันได้ไงก็ดูนี่ก็รู้เนี่ยอ่านข้อความคนบ้านเดียวกันเนี่ยมันเนี่ยก็ถามผมเนี่ยไม่มีคำประชดประชันคนอื่นมาเลยสังเกตไหมครับไม่มีใครแหลมมาในทางอื่นใดเลยสังเกตไหมครับนี่นะก็คือคนในบ้านเรามันจะสงบยิ่งผมเป็นคนวิเคราะห์พวกนี้ด้วยผมจะรู้แล้วไอ้ตัวหนังสือหน่อยเดียวผมจะรู้แล้วก็แปลว่าคนในบ้านเดียวกันต้องไม่ทะเลาะกันนะแล้วก็มีมาตรการอันนึงนะขอร้องนะครับคนในบ้านหลังเดียวกันอย่าหลอกลวงกันนะผมภาวนาไว้นะอย่าหลอกลวงกันนะครับผมภาวนาไว้นะใครคิดเอาเขาเป็นมิตรเป็นเพื่อนเดี๋ยวก็แชร์กันเป็นกลุ่มเพื่อนนู่นนี่นะครับนู่นนี่นั่นใครก็ตามที่คิดเอาเปรียบกันเนี่ยสวยทุกรายนะให้ด้วยเพราะว่าผมภาวนาไว้โอเคนะที่ท่านพิมพ์มาเนี่ยผมอ่านก็เข้าตาผมหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นไอคอนไม่เห็นใบหน้าอะไรต่างๆนะไอตัวพิมพ์มันบอกไปแล้วนะครับตัวหนังสือมันบอกมันผ่านตามันจะรู้ได้เข้าใจนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะมันจะง่ายลุงหมอมันจะง่ายก็เพราะบอกนัยยะตัวเองเอาไว้ให้เรียบร้อยบอกศักยภาพตัวเองให้เรียบร้อยเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากจะให้เป็นโทษของกันและกันโอเคนะต้องจำแม่นๆนะครับเพราะว่าผมปาวารณาไว้นะต้องจำคำนี้ไว้ด้วยก็เราไปกันสบายๆตามภาษาเราๆนะครับฟังต่อไปนะครับคุณสถาพรนะสันดานกับสัญชาตญาณเหมือนกันไหมครับตอบแล้วเมื่อกี้นี้นะ
สันดานแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับใช่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 แต่สัญชาตญาณนั้นแก้ไขได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่สัญชาตญาณนั้นเป็นการวิวัฒนาการวิวัฒนาการตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินี้ต้องยอมรับคำนี้กฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมนะครับกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นและความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความร้อนนะครับความกดความดันความชื้นความร้อนเป็นปฏิกิริยาเร่งให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคนะจำนิดหนึ่งฮะมันใกล้เคียงกันนะจะใกล้เคียงกันภาษาลุงหลวงมันจะใกล้เคียงกันแต่มันก็อธิบายความต่างได้นะในรูปแบบที่คำว่าธรรมชาติง่ายๆคือดินน้ำลมไฟใช่ไหมดินน้ำลมไฟถ้าเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงปุ๊บจะอยู่ภายใต้ความกดความดันความชื้นและความร้อนนั่นเองครับใช่ไหมนั่นจึงเป็นการเปลี่ยนมันอยู่ภายใต้กฎที่ว่านี้โอเคนะก็เข้าใจกันในตามรูปแบบนี้ก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะคุณสถาพรสันดานแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่สัญชาตญาณแก้ไขได้ใช่ไหมครับใช่ครับตามที่อธิบายเรียบร้อยแล้วจะรอฟังเพื่อเข้าใจค่ะก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจแล้วเรานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแล้วเครื่องบินตกใส่บ้านตายอุบัติเหตุแบบนี้เกิดจากเวรกรรมใช่ไหมครับให้ลุงตอบว่าไงเนาะหลับตาตอบได้ไหมครับลืมตาตอบคงจะผิดเยอะหลับตาตอบถ้ามันถูกได้มันก็คงพอดีเนาะก็นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านเรานะมันหนึ่งใน 5,000 ล้านคนนะมั้งแบบนี้ผมว่านะหนึ่งใน 5,000 ล้านแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนั่นถ้ามันอยู่ใกล้สนามบินบ้านอยู่ใกล้สนามบินเนี่ยขึ้นลงเข้าข้าเหมือนกันอยู่ท้องนาท้องนาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ก็เครื่องบินมาจากนั้นวันลงที่ท้องนาพอดีตายเพราะควายตัวหนึ่งพอดีอย่างนี้เป็นต้นประมาณนั้นสมมติฐานมันก็หนึ่งใน 8,000 ล้านคนจะแบบนั้นนะโอเคนะถ้ากรณีอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งครับคือเรานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแล้วเกิดเครื่องบินตกใส่บ้านตายหงตายหาตายกระเทียมกันพอดีอันนี้ผมขยายความเองอุบัติเหตุแบบนี้เกิดจากเวรกรรมใช่ไหมครับมันก็มีคำถามเล็กๆน้อยๆว่าตัวเรามีเวรมีกรรมกับเครื่องบินลำนั้นใช่ไหมเครื่องบินลำนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตมันจะมีเวรมีกรรมกันได้ยังไงวะเนี่ยเล่นกันวิธีคิดเดี๋ยวสรุปได้เองก็คงเป็นไปไม่ได้ว่าเวรกรรมระหว่างตัวเรากับเครื่องบินใช่ไหมต่อมาคนขับเครื่องบินเนี่ยคนคอนโทรลเครื่องบินก็ขับเครื่องบินเห็นไหมครับใช่นะเพราะเครื่องบินที่มันจะตกเนี่ยมันมีอะไรน้ำมันหมดอ้าวหนึ่งละเชื้อเพลิงมันหมด2อุปกรณ์ที่บังคับมันไม่ทำงานอย่างเช่นไอ้ตัวที่มันสปีดอัพในเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องการอัตราเร็วเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเหมือนกับเครื่องรถยนต์เหยียบคันเร่งมันสายคันเร่งมันขาดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเหยียบยังไงมันก็ไม่ไปอ่ะสายคันเร่งมันขาดไอ้กลไกมันไม่ทำงานไอ้กลไกที่มันไม่ทำงานตรงเนี้ยไอ้กลไกของเครื่องยนต์มันไม่ทำงานนี่ถามว่าไอ้กลไกบ้าๆตัวเนี้ยกับตัวเราเนี่ยมันมีเวรกรรมต่อกันหรือเปล่าวะเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อีกแหละนี่หลับตาตอบวันนี้เป็นไปไม่ได้อีกแหละถ้าหากว่าคนขับเครื่องบินเจตนาทีเนี้ยพุ่งลงมาดื้อเลยเนี่ยเจตนาใช่ไหมมันก็ใช่อ่ะเป็นเวรกรรมนะแบบเนี้ยนักบินมันเจตนาเลยล่ะพุ่งตรงมาหาเราเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเวรกรรมน่ะได้แบบเนี้ย
ถ้ามองในมุมนี้นะครับ